สวัสดีครับผมสิทธิโชคตั้งพศเรืองผู้อำนวยการศูนย์โอเมกแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสพทช.วันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแนะนำหน่วยงานของเราให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับศูนย์โอเมกแห่งชาติจะตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2562เพื่อรองรับงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ที่ใช้เทคโนโลยีทางโอเมกอันได้แก่จีโนมิกส์การศึกษารหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในระดับจีโนมTranscriptomics การศึกษาการแสดงออกของยีน Proteomics การศึกษาหน้าที่การทำงานของโปรตีนและการปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนในระดับเครือข่าย Metabolomics การศึกษาการสร้างและการเปลี่ยนแปลงของสาร Metabolite ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเทคโนโลยี Omics เหล่านี้มีความสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจฐานชีวภาพเป็นการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานและผลักดันนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงนะครับตัวอย่างเช่นการสร้างบทบาทหน้าที่ของยีนสามารถใช้ในการปรับปรุงสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตได้เป็นต้นนะครับต่อไปผมขอแนะนำดร.วิเรียนดาคุณตะคามหัวหน้าทีมวิจัยจีโนมิกส์แนะนำฟาซิลิตี้ของหน่วยงานเรากันต่อไปเลยนะครับจีโนมเปรียบเสมือนบลูพรินท์ของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คล้ายๆกับเป็นแผนพันธุกรรมที่เอาไว้ถ่ายทอดจากสิ่งมีชีวิตรุ่นนึงไปใหญ่รุ่นนึงการศึกษาทางด้านจีโนมิกส์ transcriptomics เนี่ยช่วยให้เราเข้าใจว่ายีนในร่างกายหรือว่าในสิ่งมีชีวิตเนี่ยทำงานยังไงซึ่งศูนย์โอเมกแห่งชาติของเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและก็มีบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมศึกษาทางด้านจีโนมิกส์และก็ transcriptomics ค่ะสำหรับตัวอย่างที่มีความเสี่ยงสูงนะคะอย่างเช่นเลือดหรือว่าเนื้อเยื่อที่อาจจะติดเชื้อโรคเราก็ได้เตรียมห้องปฏิบัติการ bio safety level 2ไว้สำหรับสกัด DNA เนื้อเยื่อพวกนั้นเดี๋ยวเราจะไปสกัด DNA กันด้านในนะคะการสกัด DNA จากตัวอย่างที่อาจจะติดเชื้ออย่างเช่นเลือดหรือว่าเนื้อเยื่อนะคะโดยเชื้อโรคที่เราตรวจได้ก็จะเป็นโรคอย่างเช่น African Swine Fever เนี่ยจะสกัด DNA ใน Biosafety Cabinet Level 2หลังจากที่สกัด DNA เสร็จแล้วนะคะขยะของเสียก็จะถูกนำไปกำจัดด้วยวิธี Autoclave ก่อนที่จะนำส่งบริษัทกำจัดของเสียต่อไปค่ะสำหรับตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชที่ไม่มีประเด็นเรื่องความปลอดภัยนะคะเราก็จะสกัด DNA ด้วย Automated Liquid Handler ด้านหลังนี้ซึ่งสามารถสกัดตัวอย่างได้จำนวนหลายพันหลายหมื่นตัวอย่างเลยประหยัดแรงงานคนไปเยอะทำให้เราสามารถตรวจความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์พืชได้อย่างรวดเร็วค่ะในกรณีที่เราต้องการ DNA หรือ RNA ปริมาณมากนะคะก็ต้องสกัดด้วยวิธี Phenol Chloroform ซึ่งเป็นสารที่มีกลิ่นอันตรายก็จะใช้ตู้นี้นะคะเป็น chemical hood ซึ่งสามารถจะปกป้องผู้ปฏิบัติงานจากสารระเหยอันตรายได้ค่ะ Central Lab เป็นพื้นที่แลบกลางนะคะที่มีไว้สำหรับตรวจคุณภาพ DNA RNA ซึ่งเรามีเครื่องมือในการวัดคุณภาพ DNA อยู่หลายเครื่องเลยค่ะเช่น Nano Drop Fragment Analyzer Bio Analyzer สามารถวัดขนาด DNA ได้ตั้งแต่เล็กๆหลักร้อยหลักพันจนถึงหลักหมื่นเบสนอกจากนี้เราก็ยังมีวิธีมาตรฐานในการวัด DNA ด้วยเจลอิเล็กโทรโฟเรซิสหลังจากวัดเสร็จแล้วนะคะก็จะมีพื้นที่สำหรับเก็บ DNA RNA โดยเฉพาะจะเป็นห้องฟรีเซอร์ที่เก็บด้วยตู้เย็นนะคะที่เป็นลบ80ลบ20สำหรับเครื่อง IntelliCube จะมีไว้ในการตรวจความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ลูกผสมจะเป็นการทำ Snip Genotyping แบบ High Throughput ค่ะซึ่งเครื่องนี้สามารถตรวจตัวอย่างได้วันละหลักหมื่นตัวอย่างเลยทีเดียวทำให้ตรวจได้รวดเร็วมากค่ะสำหรับการเตรียมสารเคมีอย่างเช่น PCR Master Mix เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเราก็จะใช้ PCR Bubble แบบนี้นะคะเพื่อให้สะอาดสุดๆนะคะเวลาเตรียมสารเคมีจะได้มั่นใจได้ว่า DNA Template ไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งอื่นค่ะหลังจากที่เราเซตอัพ PCR Reaction เสร็จแล้วจากใน PCR Bubble นะคะเราก็จะส่ง Reaction นี้ผ่านทางตู้นี้ไปยังห้องที่มีเครื่อง PCR อยู่ค่ะสำหรับห้องนี้จะเป็นห้อง PCR นะคะหรือว่าเป็นการทำ Polymerase Chain Reaction เพื่อเพิ่มจำนวน DNA นี่ก็มีอุปกรณ์เครื่อง PCR หลากหลายเครื่องนอกจากนี้แล้วเราก็ยังมีเครื่องสำหรับการวัดการแสดงออกของยีนแล้วก็การทำ Snip Genotyping ที่ชื่อเครื่อง Quant Studio ด้วยค่ะสำหรับห้องนี้นะคะก็จะมีเครื่องมือทันสมัยหลากหลายเครื่องเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องที่ใช้ค้นหาลำดับเฟสหรือว่า Sequencerจะมีทั้งประเภทช็อตรีดลองรีดเทคโนโลยีแล้วก็มีเครื่องในการศึกษาการแสดงออกของยีนแล้วก็ทำสนิปจีโนไทปิ้ง
โดยเครื่องแรกที่เราจะดูกันวันนี้นะคะจะเป็นเครื่องที่ใช้ค้นหาลำดับเบสแบบช็อตรีดหรือว่า MGI sequencer นั่นเอง MGI sequencer เนี่ยใช้ทำ RedSeq หรือว่า Genotyping by Sequencing เพื่อค้นหา SNP marker ได้เครื่องถัดไปนะคะเครื่อง PacBio จะเป็นเครื่องสำหรับค้นหาลำดับเบสที่ยาวมากๆนะคะซึ่งมีความสำคัญในการทำ Genome Assembly เครื่องนี้เนี่ยสามารถค้นหาลำดับเบสยาวได้เป็นหมื่นๆเบสเลยทีเดียวเครื่องถัดไปจะเป็นเครื่องที่ดูการแสดงออกของยีนโดยการใช้โพรบเนี่ยจับกับตัว transcript โดยตรงเครื่องนี้เรียกว่าเครื่อง Encounter NanoString ส่วนเครื่องสุดท้ายนะคะทำ SNP Genotyping ได้ทีละหลายๆตำแหน่งพร้อมๆกันเลยชื่อว่าเครื่อง Mass Array ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดร.ชุติการบุตรกินารีหัวหน้าทีมวิจัยโปรตีโอมิกงานวิจัยโปรตีโอมิกคือการศึกษาโปรตีนทุกชนิดในเซลล์ในสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมต่างๆกันเป็นงานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีสูงที่มีความละเอียดอ่อนและความแม่นยำเราสามารถวิเคราะห์โปรตีนเป็นพันๆชนิดได้ในเวลาเดียวกันทำให้เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงของทั้งโปรตีนและกระบวนการชีวภาพในเซลล์และในสิ่งมีชีวิตโดยรวมซึ่งประโยชน์ของมันก็คือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการหาสารบ่งชี้ทางชีวภาพหรือที่เรียกว่าไบโอมาร์เกอร์ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดได้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และการเกษตรค่ะโดยทางศูนย์โอมิกแห่งชาติมีเครื่องมือที่มีศักยภาพสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยที่ใช้ในการวิเคราะห์งานโปรตีโอมิกที่หลากหลายเช่นเครื่องพิวท็อกซึ่งเป็นเครื่อง mass spectrometer ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณของโปรตีนในเชิงเปรียบเทียบและในเชิงคุณภาพทำให้เราทราบถึงความแตกต่างระหว่างโปรตีนในภาพรวมของสิ่งมีชีวิตในสภาวะแวดล้อมที่ต่างๆกันออกไปเครื่อง MALDI-TOF เป็นเครื่อง mass spec อีกเครื่องนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์ชนิดของโปรตีนโดยข้อดีของเครื่องนี้คือเป็นเครื่องที่มีต้นทุนถูกถ้าเทียบกับเครื่องมือชนิดอื่นๆนอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วทำให้เครื่องนี้ในปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมทางการแพทย์โดยส่วนมากมักใช้ในการวินิจฉัยและการค้นหาเชื้อก่อโรคชนิดต่างๆนอกจากการใช้เทคโนโลยี Mass Spectrometry แล้วทางทีมวิจัยโปรตีโอมิกก็ยังสามารถศึกษาการทำงานของโปรตีนในรูปแบบอื่นๆได้เช่นการศึกษากระบวนการชีวภาพในเซลล์การทำงานของเอนไซม์ด้วยเครื่องเพลทรีดเดอร์ Flex Station Tree ซึ่งงานของเราส่วนใหญ่มักเป็นงานที่เกี่ยวกับการศึกษาฤทธิ์ของยาหรือสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพนอกจากการศึกษาโปรตีนแล้วทางทีมวิจัยโปรตีโอมิกยังมีการศึกษาเปปไทด์เนื่องจากเปปไทด์บางชนิดมีคุณสมบัติทางออกฤทธิ์ทางชีวภาพเช่นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือการกระตุ้นการทำงานของร่างกายโดยทางศูนย์โอมิกแห่งชาติมีเครื่องมือ Liberty Blue ซึ่งมีหน้าที่ในการสังเคราะห์สารเปปไทด์ให้บริสุทธิ์เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาฤทธิ์ของเปปไทด์เบื้องต้นห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติงานเมตาบอโลมิกใช้สำหรับเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์งานด้านเมตาบอโลมิกซึ่งศึกษาวิถีของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์นอกจากนี้ยังทำการแยกสารสำคัญจากพืชเพื่อใช้ในการวัดปริมาณและใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ค่ะในห้องนี้นะคะมีเครื่องมือสำคัญอยู่เครื่องนึงเรียกว่าเครื่อง Gas Chromatography Mass Spectrometer หรือ GCMSที่ใช้ในการหามวลและรูปแบบของการแตกตัวของสารที่เป็นองค์ประกอบในตัวอย่างค่ะเมื่อเราได้รูปแบบการแต่งตัวเราจะนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องนี้จะใช้ในการวิเคราะห์สารที่ระเหยได้หรือทำให้ระเหยได้อย่างเช่นน้ำตาลไขมันกรดอะมิโนซึ่งมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ primary metabolite ในกลไกของสิ่งมีชีวิตเครื่องนี้เรียกว่าเครื่องนาโนสเปรย์ไดเออร์จะเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ลดขนาดอนุภาคของตัวอย่างให้มีขนาดเล็กกว่าไมครอนหรือว่าลดลงไปต่ำกว่านาโนนะคะ
การทำงานของเครื่องจะต้องอาศัยฟิลเตอร์ทั้งหมด3ชนิดด้วยกันชนิดแรกมีขนาดเล็กกว่า4ไมครอนชนิดที่2อยู่ระหว่าง 5-8 ไมครอนชนิดที่3จะอยู่ระหว่าง 8-15 ไมครอนโดยความสามารถของการสั่นของฟิลเตอร์จะทำให้อนุภาคมีขนาดเล็กกว่าระดับนาโนได้โดยที่ต้องมีการปรับอุณหภูมิและแรงดันค่ะห้องนี้เป็นที่ตั้งของเครื่องติดตามเซลล์2เครื่องค่ะเครื่องด้านหลังนี้เรียกว่าเครื่อง High Content Analysis ของบริษัท Perkin Elmer หลักการการทำงานของเครื่องนี้จะคล้ายกับ Confocal Microscope หรือ Fluorescent Microscope แต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าเครื่องนี้จะสามารถถ่ายภาพได้คราวละมากๆเช่นตัวอย่างของเซลล์ที่เลี้ยงอยู่ใน96เวลหรือ384เวลค่ะเครื่องมือนี้เรียกว่าเครื่องโฟลเซโตมิเตอร์โมเดล Accuri 46 Plus ของบริษัทเบคตันดิคินสันสามารถใช้ติดตามหรือจำแนกเซลล์โดยใช้แอนติบอดีที่จำเพาะกับโปรตีนในเซลล์ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถใช้เครื่องนี้ในการประมาณขนาดของจีโนมสิ่งมีชีวิตได้ด้วยเครื่องมือนี้ค่ะเป็นเครื่องมือ Liquid Chromatography Mass Spectrometer อีกเครื่องหนึ่งเรียกชื่อสั้นๆว่า Q-TRAP ที่เรียกว่า Q-TRAP เพราะว่าเป็นระบบที่มีการเชื่อมต่อระหว่างระบบ Liquid Chromatography กับ Mass Spectrometer ที่มี Mass Analyzer เป็น Quadrupole ซึ่งทำให้เครื่องนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพในการวัดปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กอย่างเช่นสารเคมีหรือเพปไทด์ค่ะห้องนี้จะเป็นที่ตั้งของเครื่องมือที่ใช้สำหรับแยกวิเคราะห์สารนะคะด้วยระบบ High Performance Liquid Chromatography หรือ HPLC เครื่องแรกที่จะแนะนำให้รู้จักก็คือเครื่อง Analytical HPLC เครื่องมือนี้เนี่ยจะใช้สำหรับการวิเคราะห์สารที่มีปริมาณน้อยๆในระดับ PPM หรือ Part Per Million ค่ะและอีกเครื่องหนึ่งนะคะเป็นเครื่องที่ใช้ระบบ High Performance Liquid Chromatography เหมือนกันแต่ว่าจะใช้เพื่อการเตรียมสารที่เราทำการวิเคราะห์จากเครื่องแรกมาแล้วเครื่องนี้จะเรียกว่าเครื่อง Semi Preparative HPLC ค่ะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความสำคัญอีกเครื่องหนึ่งของกลุ่มงานเมตาโบโลมิกค่ะเรียกว่าเครื่อง Q-Exactive HFX Orbitrap Mass Spectrometer องค์ประกอบของตัวอย่างจะถูกแยกเบื้องต้นโดยระบบ Liquid Chromatography แล้วมวลจะถูกวิเคราะห์ด้วยระบบ Orbitrap ข้อมูลของมวลจะถูกนำไปเทียบกับฐานข้อมูลก่อนที่จะทำการแตกตัวเพื่อเทียบกับสารมาตรฐานต่อไปค่ะ BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการวิจัยและพัฒนาBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม